ครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลากินแล้วครับอันนี้จะเป็นข้าวต้มกขร้ะาวดตู้กมอะหมไรูครับข้าวต้มกระดูกหมูหม้อดินครับอันนี้คงราคาแพงหน่อยนะเพราะหม้อดินใช่ไหมเหมือนหม้อดินปกติถ้ากรุงเทพอะไรหม้อดินนี่ราคาแพงตัวนี้อันนี้คนย่างกิติมศักดิ์นะครับปกติอยู่บ้านยังต้องมีคนทำให้กินทีนี้เหมือนต้องมาดูแลตัวเองนะครับจัดการเองใช่มาอยู่นี่ต้องทำเองเติมอะไรมั่งครับมีไข่ลวกด้วยใช่ไหมมีไข่ลวกเขาบอกยางมาตูมนะคะใส่กับข้าวต้มใช่ไหมโอเคอร่อยค่ะกระจกไม่มีในห้องอะไม่มีในห้องอะเอาต้อกระจกข้างบนเสร็จยังครับเสร็จแล้วลงมากินข้าวโอ้ไม่สุกเร็วเลยใช่ไหมข้าวต้มอันนี้ครับตักไปเลยขอแล้วเนาะขอเลือกเอาข้างนี้ก่อนขอแล้วอันนี้ดูนี่ลายหรอน้ำมันยึดแล้วก็แพงเพื่อนนี่ฝากมาเป็นไงมันแตกอ่ะคิวเข้าคิวอะไรครับ